สวัสดีค่ะคุยกันเรื่องธรรมะวันนี้จะนำมรรคมีองค์8มาคุยกันต่อนะคะเราคุยกันละเอียดขึ้นอ่ะคือวันนี้จะคุยเรื่องมรรคองค์ที่3หรือองค์มรรคที่3เนี่ยก็มีคำสวดที่ไพเราะว่าดังนี้กัตมาจะภิกขเวสัมมาวาจาดูก่อนภิกษุทั้งหลายการพูดจาชอบเป็นอย่างไรเล่ามุสาวาดาเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดไม่จริงปิสุนายะวาจายะเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดส่อเสียดพรุสายะวาจายะเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดหยาบสัมผัสปลาปาเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดเพ้อเจ้ออายังวุจติภิกขเวสัมมาวาจาดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าการพูดจาชอบทำไมถึงเอาสัมมาวาจามาไว้เป็นมรรคองค์ที่3คือเวลาคนเราเนี่ยทำความดีหรือทำความชั่วเนี่ยก็จะทำได้3ทางด้วยกันคือทางกายทางวาจาและทางใจนี่การทำบาปทำชั่วทางกายเนี่ยก็บางครั้งเนี่ยเกิดจากการยั่วเย้ายั่วยวนจนกระทั่งจิตใจเร่าร้อนเดือดดาลทนไม่ได้ต้องใช้กำลังโต้ตอบคนที่เจรจานั้นฉะนั้นจึงเอาสัมมาวาจาเนี่ยยกขึ้นมาก่อนเนื่องจากว่ามันเป็นไปและเป็นมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลก็แล้วกันเพราะก่อนหน้านั้นก็น่าจะมีอ่ะแต่ว่าพุทธกาลเนี่ยก็จะเห็นชัดจากการที่ว่าความไม่สงบความวุ่นวายต่างๆเนี่ยเกิดจากคนไม่ประพฤติสัมมาวาจาอย่างเช่นพระเทวทัตเนี่ยเป็นคู่เวรกับพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่แรกเริ่มเลยก็แล้วกันอ่ะนะตั้งแต่เป็นพ่อค้าวานิชทำการค้าขายลงเรือสำเภาไปแล้วพระเทวทัตเนี่ยก็เป็นพ่อค้าที่รับแลกของรับซื้อของอ่ะยายแก่ๆคนหนึ่งแกก็เอาถาดเก่าอ่ะยายคนนั้นเนี่ยแกต้นตระกูลแกเคยร่ำรวยเคยมีเงินแต่ว่าตกต่ำมาโดยลำดับแกก็มีถาดเก่าๆอยู่ใบหนึ่งทีนี้เทวทัตเป็นพ่อค้าเร่ก็ขายของเดินผ่านมาถึงหน้าบ้านยายยายก็กวักมือเรียกบอกยายอยากได้ของเล่นของกินเล่นของเล่นให้หลานสาวก็ถาดเนี้ยจะตีราคาสักเท่าไหร่แล้วพ่อเทวทัตมองถาดนี้แล้วก็เอาปลายเข็มเนี่ยกรีดก็เห็นว่าถาดเนี้ยเป็นถาดทองคำแต่ความที่ไม่ซื่อเทวทัตจึงบอกว่ายายถาดเนี้ยไม่มีค่าอะไรหรอกเอาเป็นว่าแม้แต่เด็กของเด็กเล่นนิดเดียวเราก็ไม่อาจที่จะแลกกับยายได้แล้วก็เดินไปแต่ก็หยิบใจไว้ว่าเดี๋ยวขากลับเนี่ยจะแวะมาแลกของกินเล็กกินน้อยเล็กๆให้เด็กสักอันก็ยังดีแลกกระถาทองคำใบนั้นเทวทัตเดินผ่านไปพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าที่เป็นตอนนั้นเสวยพระชาติเป็นพ่อค้าวานิชเหมือนกันก็เดินผ่านมายายก็กวักมือเรียกพ่อคุณยายมีถาดอยู่ใบหนึ่งพ่อจะให้อะไรเป็นของแลกเปลี่ยนก็ได้ยายอยากได้ขนมนมเนยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของหลานอ่ะ
พ่อจะแลกอะไรก็ได้พระโพธิสัตว์ก็บอกว่ายายคือเอาดูรอยกรีดเล็กๆที่เทวทัตกรีดไว้ก่อนก็รู้ว่าเนี่ยเป็นถาดทองคำยายถาดเนี้ยมีราคามากจนกระทั่งสินค้าทั้งหมดของข้าพเจ้าเนี่ยมีไม่พอที่จะให้ยายยายบอกว่าพ่อไม่ต้องให้ยายหมดหรอกยายต้องการแค่ของเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแหละสำหรับหลานพระโพธิสัตว์ก็ให้เครื่องนุ่งห่มเครื่องใช้ของกินของใช้แก่ทั้งยายทั้งหลานไปพอสมควรจนยายบอกพอเพียงแล้วพระโพธิสัตว์ก็ขายสินค้าต่อสินค้าที่ให้ยายก็มากมายแล้วก็เลยมีเวลาใช้เวลาขายต่ออีกเล็กน้อยเท่านั้นถึงจะแม้จะมาทีหลังเทวทัตเสร็จแล้วท่านก็ลงเรือสำเภากลับไปเรือสำเภาก็ออกจากท่าไปเทวทัตขายของเสร็จจนเย็นก็จะขายหมดเพราะแกเป็นคนเขี้ยวนี่แกก็ต้องต่อรองต้องแลกเปลี่ยนให้ได้สูงสุดแกเขี้ยวย้อนกลับมาอ้าวยายเอาถาดมาสิเดี๋ยวจะแลกกับเสื้อผ้าเด็กของเล่นเล็กๆน้อยๆนะเนี่ยยอมขัดทุนเพื่อยายนะสงสารยายเห็นยายแก่ละยายบอกว่าเออพ่อคุณเมื่อกี้นี้มีพ่อค้ามาไม่ใช่เมื่อกี้หลักเมื่อเช้าเนี้ยหลังจากที่พ่อคุณหันหลังไปเนี่ยพ่อค้าก็มาอีกคนนึงเขาก็แลกเปลี่ยนยายไปแล้วล่ะโดยเสื้อผ้าข้าวของของใช้เนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยเทวทัตฮะยายมันไปทางไหนยายก็ชี้ก็วิ่งไปหวังจะไปแย่งชิงถาดทองคำคืนปรากฏว่าเห็นเรือสำเภาอยู่ไวๆไหวๆออกไปซะแล้วโกรธแค้นมากเลยจนกระอักเลยก่อนจะตายเนี่ยก็ได้คร่ำครวญบอกว่าข้าจะขอจองเวรเจ้าทุกภพทุกชาติไปฉะนั้นไม่ว่าเกิดมาชาติใดสมัยใดเนี่ยจากคำอธิษฐานของเทวทัตเนี่ยเขาจะต้องเกิดมาเจอพระโพธิสัตว์เสมอแล้วเขาจะต้องกลั่นแกล้งเขาจะต้องทรมานพระโพธิสัตว์แล้วเขาก็ได้รับผลบาปที่เขาได้ทำตลอดมาเรื่อยๆๆๆจนกระทั่งในชาติสุดท้ายเขาก็ได้เกิดมาเป็นพระเทวทัตและพระพุทธเจ้าก็เสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์สิทธัตถะก็แย่งชิงกันอีกพระพุทธเจ้าไม่ปรารถนาบัลลังก์แต่เทวทัตเนี่ยเมามายจนกระทั่งว่าบัลลังก์นั้นเนี่ยเทวทัตเป็นพี่ใหญ่เลยแทนที่จะได้บัลลังก์มัวแต่ไปเมามายบัลลังก์นั้นก็เลยยกให้กับพี่ชายของพระอนิรุตก็ได้เสวยสมบัติไปเทวทัตก็ออกบวชตามบรรดาตระกูลสักยะที่แต่ละตระกูลก็ส่งเจ้าชายออกบวชหนึ่งพระองค์ในจำนวนนั้นก็จะมีพระเทวทัตด้วยแล้วก็มีพระอนิรุตพระนนท์พวกนี้นะกิมพิระก็มากันก็มีอุบาลีซึ่งเป็นนายภูษามาลาของเจ้าชายทั้งหลายเนี่ยก็ร่วมออกมาบวช ด้วยในตอนที่บวชเนี่ยก็พระพุทธเจ้านี่ท่านถือเรื่องของใครบวชก่อนเนี่ยก็เป็นพันเตใครบวชทีหลังเป็นท่านผู้เจริญนะใครบวชทีหลังก็เป็นอาวุโส
คือท่านผู้มีอายุทุกคนก็เลยใครจะบวชก่อนดีเพื่อละมานะในตัวความเป็นเจ้าชายในตัวก็เลยให้นายอุบาลีซึ่งเป็นนายภูสามาลาซึ่งเป็นวรรณจันทานด้วยให้บวชก่อนเพื่อที่จะต้องกราบต้องเคารพและต้องให้อุบาลีเนี่ยนั่งก่อนเรียงลำดับเวลาเดินก็จะเดินก่อนอุบาลีเป็นก็จะเป็นพันเตแล้วเจ้าชายทั้ง6ก็เป็นอาวุโสตามลำดับทีนี้พระเทวทัตเนี่ยเก่งนะเก่งมากๆด้วยเพราะว่าท่านเนี่ยอธิษฐานเสวยพระชาติมาตลอดเนี่ยอธิษฐานว่าจะเป็นคู่แค้นของพระพุทธเจ้าคนจะเป็นคู่แค้นเนี่ยต้องสติปัญญาใกล้เคียงกันนะความเก่งต้องใกล้เคียงกันเพราะงั้นเนี่ยในบรรดา18ศาสตร์ที่พระพุทธเจ้าได้มาพระเทวทัตก็ได้นะการยิงธนูการใช้ภาษาอะไรต่ออะไรพวกนี้นะไวยากรณ์ท่านได้ทั้งนั้นการรบคือเรียนมาหมดน่ะท่านก็บวชท่านก็บำเพ็ญเพียรก็มีฤทธิ์นะมีฤทธิ์คือนั่งสมาธิแล้วก็เกิดฌานก็มีฤทธิ์เหาะเหินเดินอากาศได้ด้วยความเห่อเหิมอยากจะเอาชนะพระพุทธเจ้าตอนนั้นพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่พระเวฬุวันกรุงราชคฤห์แคว้นมคธอยู่ในสถานที่ที่ว่าเป็นสถานที่ที่ป่าไผ่อะนะเป็นที่ที่พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเสด็จมาเลี้ยงกระรอกเป็นประจำตอนนั้นพระเจ้าอาชาติศัตรูก็เป็นพระโอรสในพระเจ้าพิมพิสารพระเทวทัตก็เหาะไปเห็นพระเจ้าอาชาติศัตรูนั่งอยู่ในพระราชอุทยานก็แปลงร่างเป็นเด็กแล้วแสดงอิทธิฤทธิ์นั่งบนตักเอางูคล้องคอนั่งบนตักพระเจ้าอาชาติศัตรูพระเจ้าอาชาติศัตรูก็กลัวงูจะกัดพระเจ้าเทวทัตก็แปลงร่างมาเป็นพระภิกษุตามเดิมแล้วก็คุยกันกับพระเจ้าเทวทัตว่าเราปรารถนาที่จะเป็นศาสดาแทนพระพุทธองค์ท่านจงเป็นกษัตริย์เถอะพระเจ้าอาชาติศัตรูเพราะท่านเนี่ยอยู่ในวัยพอเหมาะสมแล้วท่านจงปรงพระชนพระเจ้าพิมพิสารซะแล้วขึ้นเป็นกษัตริย์ส่วนเราก็จะปรงพระชนพระพุทธเจ้าแล้วก็ขึ้นมาเป็นศาสดาแทนพระองค์แทนพระพุทธเจ้าพระเจ้าอาชาติศัตรูก็อึกอักเพราะว่าในตอนที่จริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยถึงจะไปเดินไปขอราชสมบัติดีๆท่านก็ให้นะไม่ใช่ว่าท่านจะหวงแหนหรอกเพราะว่าพระโอรสเนี่ยตอนสมัยที่พระนางแม่ของพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยท้องเนี่ยอยากจะกินเลือดพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารก็เอาพระขันหรือมีดเนี่ยแหละกรีดที่แขนที่เส้นเลือดที่แขนแล้วก็เอาเลือดเนี่ยเทใส่จอกทองคำเนี่ยแล้วก็ให้แม่ของพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยดื่มเมื่อเกิดมาเนี่ยพระเจ้าอาชาติศัตรูต้องการอะไรพระเจ้าพิมพิสารก็จะให้ด้วยความที่รักอย่างทุ่มเทฉะนั้นแล้วเมื่อ
พระเจ้าอาชาติศัตรูลับล่อๆเข้าไปแล้วทหารจับได้ถือพระขันเข้าไปด้วยพระเจ้าพิมพิสารก็ถามว่าเธอเข้ามาทำไมบอกก็บอกว่าข้าพระองค์ต้องการราชสมบัติเธอไม่น่าจะพกพาอาวุธเข้ามาเลยพูดกันดีๆพ่อก็พร้อมจะให้เธอเอาเถอะเธอจงเป็นพระเจ้าแผ่นดินมาเถอะแล้วก็ตั้งให้พระเจ้าอาชาติศัตรูเป็นพระเจ้าแผ่นดินเทวทัตก็ไม่พอใจบอกว่าพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยมีคนรักเยอะราษฎรก็รักเยอะทหารก็ยังเป็นเสี้ยนเป็นหนามอยู่เยอะฆ่าซะเถอะก็ด้วยความลังเลใจพ่อเป็นพ่อนะก็บอกว่าให้ทหารเอาไปขังในคุกใต้ดินขังในคุกอะนะแต่ตรงนั้นเนี่ยสามารถมีช่องพระแกลเนี่ยมีช่องเนี่ยมองไปเห็นเวรุวันที่ประทับของพระพุทธเจ้าได้พระองค์ก็นั่งสมาธิแล้วก็ตอนนั้นพระองค์เป็นโสดาบันแล้วนะก็นั่งสมาธิก็มีพลังจิตน่ะแล้วก็เดินจงกรมอยู่เพราะการเดินจงกรมเนี่ยทำให้การนั่งสมาธิรวมลงจิตรวมลงเป็นสมาธิได้ง่ายในนี้แม่ของพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยก็เป็นพระชายาของพระเจ้าพิมพิสารก็พยายามที่จะมาเยี่ยมพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยก็สั่งไม่ให้ข้าวให้น้ำกับพระเจ้าพิมพิสารแม่ของพระเจ้าอาชาติศัตรูก็พยายามแอบห่อมาในหน้าอกนะเอาผ้าพันไว้ที่หน้าอกแล้วก็มาก็ทหารก็จะตรวจก็จะรื้อจะค้นเอาของเอาอาหารที่จะมาถวายพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยออกท่านก็ทาพระองค์ทั้งพระองค์เลยด้วยน้ำผึ้งแล้วก็ให้พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเลียก็เลยถูกสั่งว่าต่อไปไม่ให้แม่มาเยี่ยมพ่ออีกแล้วพระเจ้าพิมพิสารก็อดดิคราวนี้ทำไงก็เดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิมองไปที่เวรุวันพระเวรุวันที่พระพุทธเจ้าประทับอาภัยนะเอ๊ะพ่ออดตั้งนานทำไมพ่อไม่ตายอ๋อทหารบอกว่าพระองค์เดินจงกรมก็ให้เอามีดเนี่ยเฉือนฝ่าเท้าพ่อซะทั้งสองข้างพระเจ้าพิมพิสารก็เจ็บปวดทรมานมากจนไม่สามารถเดินจงกรมได้ก็นั่งสมาธิทั้งอดอาหารทั้งเลือดไหลไม่หยุดและนั่งสมาธิโดยอดอาหารไปเรื่อยๆจนสิ้นพระชนในวันสิ้นพระชนนั่นเองเนี่ยพระเทวีของพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ประสูติพระราชบุตรออกมาทหารก็วิ่งไปแจ้งข่าวประสูติพระราชบุตรก็มีจิตเต็มตื้นได้ล้นเปี่ยมด้วยความรักเลยเหมือนกับพระเจ้าพิมพิสารเคยมีความรู้สึกอย่างนั้นก็คิดไปถึงพระเจ้าพิมพิสารเลยว่าเอ้ยตอนที่พระองค์ประสูติพระเจ้าพิมพิสารก็คงคิดอย่างนี้เหมือนกันก็เตรียมที่จะปล่อยพระเจ้าพิมพิสารแต่ช้าไปซะละทหารที่คุมคุกราชมันเนี่ยที่คุมคุกอยู่เนี่ยก็วิ่งหน้าตาตื่นมาบอกว่าพระเจ้าพิมพิสารสิ้นพระชนแล้วพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ทรุดลงไปเลยเสียพระทัยแล้วก็เลยอ
ประกาศว่าจะไม่ถวายภัตตาหารถวายภัตแก่ภัตตะเนี่ยอาหารหวานข้าวทั้งหลายเนี่ยสำรับคับคอนเนี่ยแก่พระเทวทัตเนื่องจากว่าแนะพระองค์ไปในทางที่เสื่อมพระเทวทัตก็อดลาบสักการะตั้งแต่นั้นเมื่อพระเทวทัตอดลาบสักการะเนี่ยก็ยังอุตส่าห์ไปคือระหว่างที่ว่าพระเจ้าอาชาศัตรูปรองพระชนพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยพระเทวทัตก็ไปจ้างนายพรานขมังธนูมายิงก็พลาดต่างๆเหล่านี้เสร็จแล้วพระเทวทัตก็เดินเข้าไปหาพระพุทธองค์เลยบอกว่าพระองค์เนี่ยอายุมากแล้วนะถ้าพระองค์จะปกครองแว่นแขวนจะปกครองสงฆ์แทนพระองค์จงสละความเป็นศาสดาซะเถอะแล้วมอบให้ข้าพระองค์ปกครองสงฆ์แทนก็บอกว่าเทวทัตบาปที่ทำเนี่ยมันมากมายล้นเหลือนะในการแบ่งแยกสงฆ์ก็ตามเนี่ยอย่าทำเลยเทวทัตก็โกรธมากเลยอ่ะก็วางแผนอีกเข้ามาบอกถ้าฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะขอพรว่าพระสงฆ์เนี่ยให้อยู่คนไม้อย่างเดียวไม่ให้อยู่ในอารามไม่ให้อยู่ในวิหารอยู่แต่คนไม้ให้ฉันผักอย่างเดียวไม่ให้เสวยเนื้อไม่ให้ฉันเนื้ออะไรอย่างเงี้ยก็ขอเนี่ยขอพรมาทั้งหมด5ข้อพระพุทธองค์ก็บอกว่าไอ้เรื่องฉันเนี่ยนะก็แล้วแต่ใครจะฉันแบบไม่ฉันเนื้อเลยก็ไม่ว่าฉันแต่ผักอย่างเดียวก็ไม่เป็นไรแต่เรื่องที่อยู่คนไม้อะก็แล้วแต่นะคือให้ถือธุดงค์เขาวัดอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยไม่ให้ฉันเนื้อสัตว์คือต่างๆเหล่านี้แล้วก็ให้ผ้าเนี่ยก็ให้ไม่รับประเคนให้ไปเก็บจากที่เขาทอดผ้าบางสกุลหรือเก็บจากซากศพแห้งๆอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นพระพุทธองค์ก็บอกว่าก็แล้วแต่คือใครประเคนก็รับเถอะไม่เป็นไรหรอกแล้วทีนี้พระเทวทัตก็ยังบอกอีกว่าต่อไปเนี่ยให้ฉันเฉพาะบิณฑบาตอย่างเดียวไม่ให้รับนิมนต์พระพุทธองค์ก็บอกไม่ได้หรอกก็ต้องมีการรับกิจนิมนต์คือเทวทัตก็พยายามตั้งกฎทีนี้ก็ไปเปล่าประกาศเลยบอกว่าพระพุทธองค์เนี่ยไม่ได้เคร่งจริงหรอกไม่ได้ต้องการความหลุดพ้นแต่ท่านสิเคร่งถือเคร่งต้องการความหลุดพ้นก็ชักนำพระภิกษุทั้งหลายเนี่ยเอาไปก็ล้มๆ500องค์พระภิกษุบวชใหม่เนี่ยก็เชื่อพระเทวทัตลังเลสงสัยพวกที่ยังไม่ได้เห็นอริยสัจ4นะไม่มีสัมมาทิฏฐิก็ตามพระเทวทัตไปเป็นการยุแยกเป็นการส่อเสียดก็คือปิสุณานะปิสุณาวาจาคือส่อเสียดแล้วก็พลุสวาจาคือก้าวร้าวพระพุทธเจ้าแล้วก็พูดเท็จด้วยว่าพระพุทธองค์เนี่ยไม่เคร่งไม่แน่จริงหลุดพ้นไม่ได้หรอกอย่างเนี้ยคนก็เชื่อฟังก็ตามไปตามพระเทวทัตไปรวมทั้งพระสารีบุตรด้วยก็ตามไปสารีบุตรเธอจะไปละหรือพระเจ้าค่ะ
พระพุทธองค์ก็ไม่ห้ามสารีบุตรก็ตามพระเทวทัตไปอยู่มาวันหนึ่งพระเทวทัตเนี่ยก็พักกลางวันทีนี้พระสารีบุตรเนี่ยท่านเป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมากเป็นผู้เลิศในทางปัญญาเป็นอัครสาวกฝ่ายขวาผู้เลิศในทางปัญญาบรรดาพระที่ตามพระเทวทัตมาก็ลบเล้าขอฟังธรรมจากพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็สาธยายธรรมอ่อนหวานอ่อนโยนนุ่มนวลทำให้จิตของพระภิกษุผู้บวชใหม่เหล่านั้นเกิดความอ่อนนุ่มเกิดความรับรู้ธรรมะเกิดระลึกรู้สึกตัวว่าท่านผิดไปแล้วที่ท่านทอดทิ้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตามอารัชชีเยี่ยงเทวทัตเช่นนี้จึงตามพระสารีบุตรกับทั้ง500รูปนั้นก็จะเหลือพระอยู่องค์เดียวที่บวชเมื่อแก่เป็นเรียกว่าเป็นผู้ใกล้ชิดกับพระเทวทัตเลยก็มาเขย่าตัวปลุกพระเทวทัตตื่นเถิดตื่นเถิดนั่นพระสารีบุตรเนี่ยนำพระสงฆ์ของเราไปหมดแล้วมัวแต่หลับอยู่พระเทวทัตบอกฮะเหรออย่างนั้นเหรอพระองค์นั้นก็โกรธก็ต่อยตีทุบท้องถีบเข้าที่ยอดอกพระเทวทัตจนกระอักเป็นเลือดเลยพระเทวทัตก็ต้องจ้างคนคือเดินไม่ไหวแล้วอ่ะโดนสะน่วมเลยโดนสาวกที่เหลือองค์สุดท้ายอัดสะน่วมเลยก็เลยจ้างคนนั่งคานหามไปเพื่อจะไปถึงที่ประทับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนนท์ก็บอกว่าเนี่ยพระเทวทัตตามมาจะถึงแล้วถึงไหนก็รายงานโดยลำดับพระพุทธเจ้าบอกเทวทัตจะมาไม่ถึงพระองค์หรอกจนกระทั่งมาถึงหน้าพระวิหารละพระเชตวันเนี่ยพระนนท์ก็บอกว่าเทวทัตมาถึงหน้าพระวิหารแล้วพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็บอกว่ามาไม่ถึงหรอกเทวทัตก็เหนื่อยอ่อนล้าเป็นกำลังก่อนที่จะเข้าประตูพระวิหารก็บอกกับชายชะกันเหล่านั้นว่าให้วางพระองค์ลงพระองค์จะไปดื่มกินน้ำแก้กระหายจะไปชำระสะสมพระองค์แก้เหนื่อยพอพระเทวทัตก้าวลงจากแคร่แผ่นดินก็แยกออกสู่พระเทวทัตลงแล้วก็ปิดสนิทไปตามเดิมก่อนที่จะเปลวไฟจากอเวจีเนี่ยก็แลบเลียฟึบมาแล้วก็สู่พระเทวทัตลงไปเพราะอะไรเพราะบาปครั้งยิ่งใหญ่มากเลยคือทำสงฆ์ให้แตกแยกคือสังฆเภทอันหนึ่งละแล้วที่แย่ที่สุดเลยก็คือทำพระพุทธเจ้าให้ห่อพระโลหิตที่พระบาทตอนที่ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากเขาคิชกูแล้วเพื่อจะบิณฑบาตแล้วเทวทัตก็กลิ้งหินเนี่ยลงมาหินใหญ่ก้อนนั้นเนี่ยถ้าหากว่าจะลงมาพระพุทธเจ้าก็จะแบนแป๊ะเลยแต่ก็แตกเป็นเสียงๆแต่ด้วยชาติเวรที่เคยทำมากับพระเทวทัตคือเมื่อชาติหนึ่งน่ะพระเทวทัตเนี่ยเกิดเป็นเจ้าชายเป็นน้องของพระพุทธเจ้าแล้วกษัตริย์องค์นั้นก็ตั้งใจว่าจะยกราชสมบัติให้เทวทัตในชาติเวรนั้นพระพุทธเจ้าก็ลวงพระเทวทัตเนี่ยผลักลงเหวแล้วก็ทุ่มก้อนหินลงไป
ฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็ตกนรกเป็นนะคือท่านก็ไปตกนรกหมกไหม้ตั้งไม่รู้เท่าไหร่จนใช้เวรใช้กรรมหมดแล้วเกิดมาพระชาติเนี้ยเพื่อที่จะให้เป็นชาติสุดท้ายเนี่ยก็เกิดเศษบาปก็คือก็หินเศษหินเล็กๆก็กระเด็นมาจนพ่อพระโลหิตที่พระบาทที่หัวแม่เท้าอ่ะนะแล้วหมอชีวกก็ได้กรีดพระโลหิตออกแล้วก็ได้ใส่ยาสมุนไพรรักษาจนพระองค์เนี่ยสามารถจะเดินเหินได้นี่คือบาปของพระเทวทัตที่ทำร้ายพระพุทธเจ้าก็จะปิดทางบรรลุธรรมปิดทางพระนิพพานแล้วก็จะนำไปสู่อเวจีอันร้อนแรงอันนี้เป็นเรื่องของความล้มเหลวของพระเทวทัตก็คือเรื่องของการปิสนาวาจาเนี่ยคือยุแยงตะแคงรั่วส่อเสียดให้พระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยทำปิตุฆาตคือฆ่าพระราชบิดาแล้วตัวเองก็ยังจ้างคนมาทำร้ายหรือปล่อยช้างนาลาคีรีจะมาทำให้พระพุทธเจ้าสิ้นพระชนม์แต่ช้างได้รับน้ำพระทัยเมตตาชุ่มชื่นทำให้คลายความบ้าระห่ำลงทั้งที่ว่าเป็นช้างตกมันด้วยแล้วก็ยังป้อนเหล้าช้างเอาน้ำจันทร์เนี่ยมาให้เทใส่ปากช้างนาลาคีรีให้ฮึกเหิมเว้งมาฝุ่นตลบเลยจะเหยียบพระองค์เหยียบพระพุทธเจ้าแต่พระอานนท์เนี่ยทะลันไปจะยอมตายแทนพระพุทธเจ้าบอกไม่ต้องแล้วพระองค์ก็ยืนต่อหน้าช้างช้างก็หยุดกึกเลยคือเทวทัตพยายามฆ่าพระพุทธองค์หลายครั้งหลายหนบาปมากจนกระทั่งว่าธรณีนี้เป็นพยานเนี่ยรับความหนักของบาปของเทวทัตไม่ไหวจึงต้องแยกแล้วสู่พระเทวทัตเปลวไฟก็แลบเลียพระเทวทัตลงไปสู่อเวจีนรกในอเวจีนรกเนี่ยก็จะกว้างยาวสูงเนี่ย6ศอกแล้วก็มีหอกมีแหลนหลาวอ่ะพุ่งมาทั้ง6ด้านคือทั้งบนทั้งล่างทั้งหน้าทั้งหลังทั้งซ้ายทั้งขวาเสียบตัวสัตว์นรกนั้นแล้วเปลวไฟก็ย่างเหมือนกับอยู่ในเตาอบข้างบนก็ร้อนฉ่าเลยคือผนังกำแพงเป็นทองแดงอ่ะร้อนฉ่าเลยนะแหลนหลาวเหล็กพุ่งเสียบอีกต่างหากผนังทั้ง6ด้านเนี่ยก็เป็นทองแดงเป็นผนังทองแดงที่เวลาได้รับความร้อนเนี่ยจะร้อนจัดมากเลยเปลวไฟเนี่ยพุ่งขึ้นมาแลบเลียสัตว์นรกเหมือนกับอะไรนะไก่หมุนอะไรประมาณอย่างนั้นเลยนะแบบนั้นอ่ะคือทั้ง6ด้านเนี่ยจะมีความร้อนหมดเลยพระเทวทัตก็จะต้องทนอยู่เช่นนั้นเนี่ยชั่วกับชั่วกันแต่พระพุทธเจ้าก็ได้ทำนายว่าจะเกิดเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเพราะเอาคางเนี่ยเป็นพุทธบูชาคือตอนที่แผ่นดินจะสูบลงไปเหลือแค่คางท่านก็เกยคางแล้วก็บอกว่าท่านขอบูชาพระพุทธเจ้าที่พึ่งอื่นข้าพเจ้าไม่มีนอกจากพระพุทธเจ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็สายไปซะละท่านก็ตกลงไปในอเวจีมหานรกอันนี้แหละเป็นเรื่องของวาจาไม่มีสัมมาวาจาสัมมาวาจาเนี่ยก็จะคือการพูดการกระทำที่ดีคืองดเว้นการกระทำที่ไม่ดีก็จะเป็นศีลข้อ4นั่นแหละคือมุสาวาดาเวรมณีในศีลข้อ4เนี่ยก็จะรวมเอาปิสุนาวาจาเวรมณีสัมผัสปลาปาเวรมณี
อยู่ในนั้นทั้งหมดนะพารุสวาสายะเวรมณีพวกเนี้ยคำหยาบคำเพ้อเจ้อฉะนั้นแล้วเนี่ยบ้านเมืองเราทุกวันนี้ที่มันเดือดร้อนเนี่ยมันแยกกันเป็นสองซีกสองฝ่ายสองฝักสองฝ่ายเนี่ยนะแล้วก็เป็นหลายๆฝ่ายเลยอ่ะเป็น divide and rule แบ่งแยกเพื่อปกครองเนี่ยทำให้ประชาชนเนี่ยไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแตกแยกกันจะได้ปกครองง่ายขึ้นเวลากำจัดจะได้กำจัดง่ายขึ้นอันนี้เป็นบาปนะแต่ยังไม่ถึงกับสังฆเภทเพราะว่าอันนี้เป็นการแบ่งแยกแผ่นดินเท่านั้นไม่ได้แบ่งแยกสงต้องแบ่งแยกสงจึงจะบาปหนักแล้วก็ยังไม่มีใครทำบาปถึงขั้นฆ่าบิดามารดาแล้วก็สมัยนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่มีใครทำบาปถึงขั้นทำร้ายพระพุทธเจ้าห่อพระโลหิตนะก็เลยยังไม่ถึงกับนะหรือไม่พระอรหันต์ก็ไม่ถนัดชัดเจนแล้วว่ามีจริงหรือไม่ก็เลยไม่มีการที่ว่าฆ่าพระอรหันต์อรหันต์ฉะนั้นแล้วบาปถึงขั้นที่จะถูกธรณีสูบหรือไปตกอเวจีก็คงยังไม่ถึงอ่ะนะคงยังไม่ปิดทางธรรมแต่ว่าคนพวกนี้เนี่ยจะไปถึงไหนกันเชียวในเมื่อจิตเขาเนี่ยเยี่ยมเกรียมไม่มีเมตตาฉะนั้นนรกเท่านั้นน่ะจะเป็นที่รองรับเขาเพราะจิตเขาเร่าร้อนริษยาเห็นใครดีไม่ได้เห็นใครได้ไม่ดียุแยงตะแคงรั่วต่างๆนานาทำให้แตกแยกกันเขาจะไปถึงไหนไม่รู้นะแล้วการที่เขาเนี่ยบุกวัดหลายวัดเลยรื้อเงินบริจาคลิปเอามาอ้างว่าเอามาเป็นของทางการและพยายามจะเอาเงินบริจาคที่คนมีจิตศรัทธาบริจาคสร้างศาสนสถานต่างๆก็สั่งให้ทุบทิ้งซะทำลายซะอะไรต่างๆเหล่านี้มันน่าเศร้านะมันน่าเศร้าแต่แม่ชีเชื่อนะว่านรกมีจริงถึงแม้เขายังไม่ตกถึงแม้เขาจะไม่ถูกธรณีแยกสูบออกไปแต่แม่ชีเชื่อทำไมเพราะจิตใจเขาเร่าร้อนตลอดเวลาจิตใจเขาผูกพยาบาทจิตใจเขาจองเวรพยายามมองหาคนที่เป็นศัตรูเพื่อจะสร้างปิสุณาวาจาเพื่อจะสร้างพารุสวาทะเพื่อจะสร้างสัมผัสพละวาทะเพื่อจะสร้างมุสาวาทตลอดเวลาที่จะทำให้คนเนี่ยแบ่งแยกบางคนก็ติดคุกยังไม่พอออกจากคุกยังไม่ลืมคุกอยากจะเสด็จเข้าไปในคุกใหม่นะอยากจะจรเข้าไปในคุกใหม่ก็กล่าวร้ายต่างๆนานาใส่ความคนพวกนี้เนี่ยคงไม่เข็ดไม่บาปคงไม่ลืมไฟนรกที่จะต้องกลับไปอยู่อีกก็วันนี้เราคงพอแค่นี้กันก่อนนะคะแล้ววันต่อไปเราคงคุยกันเรื่องมรรคมีองค์8อีกวันนี้คุยเรื่องของสัมมาวาจาสวัสดีค่ะ